สวัสดีครับ FC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะนี่จะมารีวิวเจ้าคันนี้เคยมีใครสงสัยไหมว่าเวสป้าน่ะเขาเข้าเกียร์ยังไงบางคนแบบคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบบิดอย่างเดียวเหมือนออโตเมติกใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้นะเป็นเกียร์มือเห็นไหมที่เขาบอกวัยรุ่นเกียร์มือวัยรุ่นเกียร์มือนะนี่คันนี้เป็นเกียร์มือเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเกียร์มือยังไงนะแล้วก็จะพาไปบอกว่าอะไรมันคือตรงไหนเบรกมันอยู่ตรงไหนเกียร์มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูมาเดี๋ยวพาไปดูอันดับแรกเลยอันนี้คือก๊อกน้ำมันอันนี้คือตัวดึงโช๊คอันนี้คือกุญแจนี่ถ้าใครหลายๆท่านไม่รู้นี่คิดว่าอันนี้คือกุญแจที่เอาไว้สำหรับเปิดสวิตช์ใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่ครับอันนี้คือกุญแจไว้สำหรับล็อกคอนะแล้วก็จะมีกุญแจอีกตัวหนึ่งที่ผมห้อยเอาไว้ตรงนี้คือกุญแจที่เอาไว้สำหรับไขเปิดเกะตรงนี้นะครับแล้วสวิตช์กุญแจมันอยู่ในเกะอันนี้นะครับที่เป็นสวิตช์ที่เอาไว้เปิดปิดตัวรถนะครับอันนี้ไม่ใช่เบรกนะครับถ้าเป็นรถยุคใหม่อันนี้คือเบรกหลังใช่ไหมแต่เวสป้าอันนี้คือคลัตช์อันนี้คือเกียร์นี่เกียร์หนึ่งสองสามแต่ว่าของผมอะมันมีสี่เกียร์แต่ว่ามันไม่มีเลข4มันน่าจะไม่ตรงรุ่นแล้วมันน่าจะเป็นงานอันใหม่นะครับแต่อดีตมันน่าจะถ้าของแท้ๆจากโรงงานมันน่าจะมี4แต่อันนี้ก็พยายามหาซื้ออยู่ถ้ามีก็จะมาเปลี่ยนอยู่แล้วก็ขีดตรงนี้คือเกียร์ว่างนะครับส่วนสวิตช์ข้างนี้อันนี้แต่อันนี้ไฟอันนี้สวิตช์ดับเครื่องอันนี้เบรกมือนี่เบรกเท้ามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูถือโทรศัพท์ให้หน่อยมาถือตรงนี้จะได้มองเห็นบีบแต่ดิเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะว่ามันสตาร์ทยังไงแป๊บนึงนะจับตรงนี้อันดับแรกเลยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเปิดก๊อกมาเวสป้านะแล้วก็ต้องเอียงเนี่ยเอียงอย่างเงี้ยเอียงฝั่งไหนนี่เขาเอียงเพื่อให้น้ำมันอ่ะมันไหลลงคาบูเพราะว่าเวสป้าเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคาบูมันอยู่สูงกว่าน้ำมันแล้วก็สตาร์ตตรงนี้อันนี้เมื่อกี้สตาร์ตไปรอบหนึ่งก็จะติดง่ายหน่อยเสน่ห์มันอยู่ที่เสียงป่ะเดี๋ยวพาไปขับบีบแต่ก่อนบีบแต่ดิฟังเสียงแต่ใช่เสียงแต่มันจะเสียงไม่มีไฟเลี้ยวนะมันเป็น1964สมัยก่อนที่มีไฟเลี้ยวอะไรยังอันนี้ครับอันดับแรกเราต้องกำคัดก่อนเหมือนรถปกติทั่วไปเลยและเกียร์หนึ่งมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเวลากำคัดเสร็จปุ๊บก็หมุนครับนี่เข้าเกียร์แล้วแล้วค่อยๆปล่อยนี่แล้วก็เข้าเกียร์2เกียร์2ก็ต้องบิดตัวเนี้ยให้มาถึงจุดนี่เกียร์2อันนี้ไม่ขึ้นแล้วเรียนไม่เสียไม่ได้ซ่อมคือเอาแบบตามอารมณ์อ่ะไม่ต้องแบบใช้งานได้ทุกจุดเกียร์2ใช่มั้ยเกียร์3เดี๋ยวดูนะที่บอกว่ามี4เกียร์มัน4เกียร์จริงๆนี่เกียร์4เนี่ยมีแค่เนี้ย4เกียร์นะครับแต่ว่าพอเราขับบ่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบไม่ต้องมองมันใช้ความรู้สึกเอาเดี๋ยวดูนะนี่อย่างอันเนี้ยจะขึ้นลูกระนาดต้องถอนเกียร์อันนี้เกียร์2เวสป้ามันไม่ใช่ว่าไม่แรงนะมันแรงอยู่นะเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งให้ดูแบบไม่ต้องเร่งมากอ่ะก็ถ้าไล่ก็มันก็เหมือนพวกความเร็วก็น่าจะเหมือนพวกเวฟอะไรพวกนี้เลยนะเครื่อง2จังหวะนะครับ
อันนี้ก็ซื้อมาได้สภาพนี้เลยมีทะเบียนนะโอนแล้วนี่จะบอกอย่างนึงใครที่เล่นเวสป้านะเวลาไปโอนนี่ต้องคุยกับขนส่งดีๆนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเวลาโอนขนส่งอ่ะมันต้องมีในเรื่องของไฟเลี้ยวแต่เวสป้ารุ่นเก่าอ่ะมันไม่มีไฟเลี้ยวเราก็ต้องคุยให้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นรถเดิมโรงงานมันเป็นแบบนี้นะแต่ไฟหน้ามีไฟหน้าติดปกติกระจกมองข้ามใส่ได้นะแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ก็มันมีที่ให้ใส่อยู่แต่มันไม่ได้ทำมาเฉพาะหรอกเราก็แฝงเอาจะแวะเติมน้ำมันด้วยป่ะเดี๋ยวพาดูตอนเติมน้ำมันด้วยอ่ะแต่ว่าตอนเติมน้ำมันอ่ะต้องผสม2ออโต้ลูปบางคนเรียก2ทีงั้นเดี๋ยวไปดูตอนที่ไม่เติมน้ำมันกันแต่ที่ผมบอกมันอยู่ตรงนี้แต่ให้ดูนะอันนี้ถึงปั๊มแล้วคิวเยอะเดี๋ยวจะเสียเวลาเขาเดี๋ยวเราเติมมอเตอร์ลูปก่อนเห็นไหมนี่สวิตช์กุญแจมันอยู่ตรงนี้ที่เอาไว้ออนออฟเวลาสตาร์ทรถยังเหลืออยู่ไปเนี่ยน้ำมันเละหมดแล้วน่ะถังอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเติมประมาณ50บาทก็ลิตรกว่าๆเดี๋ยวเราก็จะตวงใส่ไปเลยว่าเราจะเติมประมาณลิตรกว่าๆเติมแค่50บาทเองเนี่ยมันมีลึกน้ำมันอยู่มีจริงก็เหรอนี่มันจะมีบอกอยู่ว่าเติมกี่ลิตรนี่ประมาณเราลิตรนึงเราก็เติมลิตรหน่อยๆเลือมือหมดเลยนี่ไม่ได้สบายเลยนะขับรถเนี่ยลำบากนะใครคิดจะขี่เวสป้าทั้งตอนสตาร์ทตอนเติมน้ำมันตอนใส่เกียร์มือแม่งเลอะเลยไม่มีผ้าอะไรเลยเกียร์ตอนนี้เติม2ทีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตงเข็นไปเลยเลอะมากเช็ดกับสีรถเนี่ยนะเช็ดกับกางเกงมันเข็นไปรอเติมเติม91นู่น91จะสั่งทางโน้นเติม2ทีแล้วก็เข็นมาเติมน้ำมันปกติมีมาปั๊มในเมืองตอนเย็นก็เลยคนเยอะลองเขาเติมน้ำมันเดี๋ยวมันฉีดกันไปมันก็ผสมกับอัลตรูพอดี50บาทรอคิวแป๊บนึงเติม50บาทมันจะลิตรกว่าเราก็เลยเติมมอเตอร์ลูปเข้าไปเลยปกติน้ำมันที่มันฉีดลงไปมันน่าจะผสมกันแล้วหมุนปิดตรงนี้ด้วยนะพอปิดฝาถังแล้วแต่เป็นรถที่สตาร์ทง่ายนะไปกันต่อจะไปซื้อบะหมี่แป๊บนึงเป็นไงดูตั้งแต่ตอนสตาร์ทยันเติมน้ำมันไม่มีอะไรไม่มีความสบายด้วยแต่แค่ความคลาสสิกแค่ได้อารมณ์กับตำนานเหมือนที่ตำนานต้องระวังรถนะไปเดี๋ยวไปร้านบะหมี่กันอยากกินบะหมี่โอเคไปร้านเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม